สวัสดีกันอีกหนึ่งรอบนะคะกลับมาอีกครั้งหนึ่งกับสภาพหน้าสดนะคะเดี๋ยววันนี้เรามารีวิวสกินแคร์กันดีกว่าค่ะกับตัวนี้ที่จะหยิบมารีวิวนะคะได้แก่ตัวแคลร์นะคะ Sleeping Mask นะคะตัวนี้เขาบอกไว้ว่ามีส่วนประกอบ5ชนิดของ Milk Extract นะคะซึ่งเขาเคลมไว้ว่าช่วยทำให้หน้ากระจ่างใสนะคะแล้วก็เป็นออยล์ฟรีนะคะไลท์เวทนะคะเนื้อเบาเนาะประกอบด้วย AHA นะคะแล้วก็ทำให้ผิวชุ่มชื่นนะแล้วก็เหมาะกับทุกสภาพผิวนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะใช้ไปหลายครั้งแล้วค่ะแต่ว่าวันนี้จะบอกว่าก็ใช้ตัวนี้ไปก่อนนะคะ Triple C Milky Moisturizer ของเขานะคะแต่ว่าวันก่อนลองตัวนี้เปล่าๆนะคะก็คือหลังจากที่คุยกับ BA นะคะเขาบอกว่าใช้ปริมาณแค่นิดเดียวเท่านั้นค่ะแกะออกมานะคะเนื้อของเขาก็จะเป็นสีขาวนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็มีตัวที่ตักด้วยนะเขาบอกว่าใช้ปริมาณแค่ประมาณสักเนี่ยค่ะ1เม็ดถั่วเหลืองนะคะใช่ไหมคะถั่วเหลืองเนาะก็ประมาณนี้นะคะก็สามารถใช้ได้ทั่วหน้านะคะหลังจากที่ลองใช้เขาไปแล้วนะคะก็จะบอกเลยว่ากลิ่นของเขาค่อนข้างจะอ่อนๆนะคะค่อนข้างสบายนะคะข้อดีของเขาก็คือเขาจะซึมเร็วนะคะเขาก็จะไม่ค่อยเหมือน Sleeping Mask บางยี่ห้อที่พอทาไปแล้วเขาจะกองที่หน้านะคะเขาค่อนข้างจะซึมเร็วไปเลยนะคะออกไปทางแห้งๆนิดนึงด้วยเนาะโอเคเดี๋ยวเราลงไปก่อนนะคะจับเวลานะคะตอนนั้นชิงไว้ประมาณสัก 2-3 นาทีก็ซึมไปเรียบร้อยแล้วนะคะตอนตื่นมานะจะบอกว่าไม่ได้รู้สึกว่าเขาชุ่มชื่นเหมือน Sleeping Mask ยี่ห้ออื่นแต่สิ่งที่น่าสนใจของเขาหลังจากที่ลองใช้3วันติดนะคะแล้วทุกเช้าที่ตื่นมาคือสภาพผิวอะค่ะคือสีผิวดูกระจ่างใสขึ้นนะคะในส่วนของรูขุมขนก็ยังไม่ถึงกับกระชับสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็ส่วนตัวนะด้วยความที่รู้สึกว่าใช้ปริมาณ1เม็ดถั่วเขียวสำหรับนุ้ยอะรู้สึกว่ายังไม่ค่อยชุ่มชื่นสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นนุ้ยก็เลยเพิ่มปริมาณไปประมาณเกือบเท่าตัวนะถ้าเพิ่มปริมาณเท่าตัวสำหรับผิวที่ค่อนข้างจะแห้งขาดน้ำนะคะก็จะรู้สึกว่าชุ่มชื่นขึ้นนะสำหรับใครที่หา Sleeping Mask นะคะกับตัวแคลร์ตัวนี้เนาะก็จะบอกว่าก็แนะนำนะคะได้เลยในเรื่องของความกระจ่างใสนะคะส่วนความชุ่มชื่นก็ไปลองกันเองละกันนะแต่นุ้ยรู้สึกว่านิดเดียวอะเม็ดถั่วเขียวสำหรับนุ้ยไม่พอนะคะนุ้ยต้องใช้2นะคะแต่ถ้าเกิดใครชอบแบบSleeping Mask ที่แบบทาแล้วไม่แบบไปกองอยู่ที่แบบหมอนนะคะตัวนี้ก็แนะนำเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ราตรีสวัสดิ์ค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย